100ถุงได้มีการแจกจ่ายให้กับในส่วนของคณะศรัทธาพ่อออกแม่ออกนะครับโดยเฉพาะช่างฟ้อน12ราศีวัดท่าฝาตายไปแล้วนะครับอาจจะมีจำนวนจำกัดอาจจะมีจำนวนไม่เพียงพอก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากมีน้ำใจก็สามารถที่จะแบ่งกันได้นะครับแบ่งกันได้ตอนนี้เดี๋ยวคณะกรรมการก็จะมาเยี่ยมชมในแต่ละบูธนะครับแต่ละบูธแต่ละซุ้มที่จะเตรียมนำเสนอก็นำเสนอได้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นการเยี่ยมชมในแต่ละบูธแล้วคณะกรรมการก็จะเข้าไปด้านในวิหารนะครับคณะกรรมการรวมถึงท่านส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นก็จะไปร่วมกันนำเสนอผลงานแล้วก็ไปร่วมถวายการต้อนรับนะครับในบริเวณของวิหารของวัดท่าฟ้าใต้นะครับผมเหนื่อยใจสบายมากขึ้นยิ้มพร้อมรับทุกสถานการณ์โพลิเดนคู่แท้ฟันปลอมซึ่งมาบูธแรกนะครับถัดจากศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงม่วนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทำดอกเทียนนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของจักสานทำเป็นตะกร้าทำเป็นซ่าขนมดอกซ่อนะครับเนาะขนมเทียนแล้วก็ทำเป็นดอกไม้จากตอกจากไม้ไผ่นะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมตีพังบ้านฝ้าสีทองคณะสถาวัดตับฝ้าไตในม้าแอวม้าเหี่ยมหองนะครับในแต่ละพูดในแต่ละกิจกรรมนะครับตรงจุดนี้ก็เป็นการแสดงของน้องๆโรงเรียนบ้านซะนะครับโรงเรียนบ้านตับฝ้าไตโรงเรียนบ้านตุ้มน้องรวมถึงของก้าของขายของขึ้นจื่อของดีนะครับของบ้านฝ่าไตนะครับบ้านฝ่าใหม่บ้านฝ่าสิงห์ของเราเป็นของธรรมชาติเนาะเป็นแคบหมูเป็นน้ำพริกเป็นเมี่ยงเป็นอะไรอย่างนั้นเป็นน้ำพักนะครับเป็นผักกาดดองน้ำพริกคาเป็นของธรรมชาติทั้งหมดเลยนะครับท่านไหนติจะได้รวมถึงข้าวต้มข้าวนมนะครับน้ำไม้ส้มนะครับผลมงผลไม้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คณะสถาเปิดตั้งอกตั้งใจนะครับมานำเสนอกับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหมวดสิน5นะครับได้รับกับขอนิมนต์นะครับในแต่ละบูธแต่ละซุ้มได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านไหนที่จะได้นำเสนอเดี๋ยวผมก็จะเอาไมค์กับต่างคณะที่จะได้นำเสนอก็ได้นะครับเนอะตามสะดวกเอาตามที่เขาถนัดกว่า
ยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ก็จะได้ให้กำลังใจเยี่ยมแต่ละบูธในแต่ละซุ้มนะครับที่ในส่วนของนักเรียนในส่วนของคณะพุทธศาสนิกชนในแต่ละหมู่บ้านนะครับได้มานำเสนอจากนะครับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามก็จะได้เมตตาเข้ามาอย่างภายในวิหารของวัดท่าฟ้าใต้นะครับเราจะได้ดำเนินการในการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ของวัดท่าฟ้าใต้ในพื้นที่นี้เป็นพื้นที่หมู่ที่11บ้านฟ้าสีทองนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของหมู่ที่11หมู่ที่7แล้วก็หมู่ที่2นะครับโดยมีท่านผู้ใหญ่บ้านมาร่วมในการนำเสนอข้อมูลวันนี้ด้วยนะครับรวมถึงกำนันตำบลสักนะครับกำนันนพกรแล้วก็ที่สำคัญนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักท่านนายกสังคมสิบแสนนะครับท่านส่วนราชการที่ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นต้นมาท่านบำรุงสังขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับประธานในพิธีฝ่ายคารวาสก็ได้ให้เกียรติในการที่จะได้กล่าวถวายการต้อนรับแล้วก็ได้มาร่วมในกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ของจังหวัดพะเยาประจำปีพุทธศักราช2560นะครับในวัดท่าฟ้าใต้ตำบลสาอำเภอเชียงโมงจังหวัดพะเยาตอนนี้ก็ที่จะให้คณะกรรมการได้กำลังใจแล้วก็ชมผลงานระบุในแต่ละนิทรรศการก่อนนะครับหลังจากที่ได้เดินเข้ามาอยู่ในไอพีป้าใต้ที่จะได้ดำดับตามขั้นตอนสุดไปครับนี่นะมันอยู่ที่ลื้อบันทิบันทินะบันทิละปุ้นนะเขาก็แปลงอย่างเงี้ยเขาจะเด็ดอ่ะเขาแปลงโคมฟงโคมไฟเขากับแปลงหอยสมมติมันตอนนี้เริ่มอยู่เนาะกำลังเริ่มแต่ละปุ้นพวกเขาเก่งแปลงน้ำถุงน้ำถุงน้ำถุงตักน้ำเนี่ยดีละมีเยอะมากว่าล่ำมีขนมดอกซ้อเออขนมดอกซ้อขนมพื้นถิ่นของที่นี่เลยไปไปไหนแฮมเดินชมสวนมากกว่านะครับรอบ้านสะกิจกรรมของโรงเรียนบ้านฟ้าจะเป็นกิจกรรมปั้นยาสีฟันครับอ๋อตะกี้ขึ้นไปรอครับใช่ครับแล้วก็นี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมของตะกี้ครับเออเป็นการเล่นฟุตบอลของเด็กของคณะครูด้วยครับบริจาคเลยบริจาคเลยพี่โอบริจาคบริจาคบริจาคตาฟ้าไตนี่กี้ละครับตะกี้ละได้หันตะกี้ละได้ยินละตาฟ้าไต
เพื่อขายโค้มันว่าแต่งตัวฮะแต่งตัวมาเปิดหมวกไผอันนี้เมกาอันนี้ลามมันยังแปลงเป็นอุ้มอ่ะอันนี้เป็นวัตถุดิบที่อาจารย์ชันตะเกียครับจะมีวัตถุดิบจะเป็นจีนเออข้าวสารเมื่อตะกี้ที่ห้องมานั่นนี่อย่าครบนะครับอันนี้ที่สามตะกี้นี่เออน้ำพริกอยู่ก็ได้อันนี้จีนกินกับพริกโอ้น้ำพริกค่ะน้ำพริกค่ะประกอบวัตถุดิบมันอันนี้ปลาน้ำโถมก่ะน้ำโถมเจ้าจิ้มตะกี้ล่ะเหมือนเดียวกันนั่นอ่ะอันปุ่นเหรออันนี้แกงโยกเจ้าแกงโยกล้ำขนาดแก่อันนี้โยกบันเฮานี่ค่ะมันยังมันนุ่มด้วยมันยังมาอ่อนเออแต่กะมันอ่อนนี่เจ้าโยกอ่อนแต่ยกลายเจ้าถ้าเป็นละปูนเจ้าใหม่เพราะห้องโยกแมวเพราะห้องโยกแมวโยกบนดอยอยู่นะเออมันนุ่มมันอ่อนแต่โยกบันเฮานี่มันแก่มันแข็งอ่ะแข็งกว่าเจ้าลำกว่าเจ้าแต่อันนี้ลำโอ้ลำคนเอาลำกันฮะคนเอาก็ลำเอาโคไปกึ่งกะปูรอลายปูรอทำลายไปฮะลายไปยังได้พอตัวนี้ไม่ใช่ดอกซ้อฮะเนี่ยขนมดอกซ้อไม่บอกกล้วยประจันเทียไทยเออขนมดอกซ้ออันนี้กับขนมดอกซ้ออันนี้กับอันนี้กับอันนี้เป็นดอกซ้อดอกซ้อแห้งตากแห้งแล้วจะขอบคุณแล้วจะเป็นแบบนี้เอามาผสมกับแป้งกับน้ำอ้อยเคี่ยวง่ายๆเนาะค่อยๆอ่ะถ้าเอาใส่ถาดกับขนมปาดนี่ละปูเนี่ยขนมปาดนักอันนี้มะเขือเจ้าพญาเจ้ามะเขือเจ้าพญาของในหมู่บ้านอันนี้เกษตรเก่าโลเจ้าเกษตรเก่าร้านติดซอยเจ้าฮะเออใช่พอแล้วบ้านเจ้าเนี่ยชื่ออันมาเป็นปลูกมาปั่นเป็นโพนเออนี่เจ้าหรอพ่อเออเนี่ยมาด้วยกันนะสุ่มตัวลงมาฮะเป็นกล่องสุ่มเราต้องสุ่มได้อันเนี้ยอันนี้ก่ะอ๋อเป็นกล่องแจ๋ครับอ๋อกล่องสุ่มคล้ายๆอันนี้ขายเสียงหมดแล้วกะหมดแล้วเจ้าเออมีของขายมีของขายอันนี้เหรอนั่งน้ำเหี่ยวก็น้ำมันสูงน้ำมันสูงอันนี้ดอกงิ้วเอาใส่แกงแค่ใส่แกงแค่ใส่แกงนำดอกเกลือนำขนุนอันนี้นี่เอาแกงใส่ใส่หมูใส่ไก่เนี่ยเออใส่ปลาอ่ะเจ้าใช้ปลาปลาหนังอ่ะเจ้าปลาก็ได้ไก่ก็ได้หมูก็ได้อันนี้เหรอเนี่ยเนี่ยเพชรดักหมอกเออเอาโขนี่เจ้าโขเจ้าเขาโขนี่แต่การเมาแล้วนะคะไปต้องเมาคนนี้เสียคนเยอะใช่ป่ะของลูกศิลป์ดักหมอกหรือเขาของเพชรดักหมอกป่ะนี่ไงฮะจะไปห้องน้ำก่อนบ่จะไปห้องน้ำก่อนป่ะจะไปห้องน้ำก่อนเทส1 2 3 4 5 6 7 8 9ไปห้องน้ำได้มั้ยNon!
ลูกลำโพง